หาดบนพระราชบัลลังก์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อปี2493พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระประถมราชองค์การเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผ่านไมโครโฟนทองคำแบบโบราณประดับด้วยพระยาคุดซึ่งเป็นไมโครโฟนอันเดียวกับที่กรมประชาสัมพันธ์นำมาจัดแสดงในนิทรรศการวันนี้ข้าราชการในฝ่ายวิทยุปกรณ์หลายต่อหลายคนเคยมีโอกาสได้ถวายไมค์แด่ในหลวงรัชกาลที่9ในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆหนึ่งในผู้เคยถวายงานเล่าว่าเขาเคยทอดถวายไมค์แด่พระองค์ท่านในงานพิธีสำคัญมากกว่า10ครั้งแต่ครั้งที่ประทับใจที่สุดคืองานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีที่พระที่นั่งอนันตสมาคมซึ่งเป็นการถวายไมค์ต่อพระราชวงศ์ทั่วโลกกว่า25พระราชวงศ์